ขนาดเดี๋ยวโปรไฟล์เทียบสัดส่วนนะครับไปทางฝั่งแดงก่อนครับวัย20ปีครับเด็กจากโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับทางด้านของเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ชื่อจริงว่านรงฤทธิ์สังวิจิตรนะครับเจ้าโอ๊ตครับ4กันยายน2541ครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์จังหวัดปทุมธานี60ครั้งชนะ45แพ้14เสมอ1นะครับเป็นลูกศิษย์ของบ่าววีเจริญทรัพย์นะครับมีผู้พันโดมครับเป็นผู้ถอดมงคลครับข้อมูลที่ส่งมาให้ศิลปินชื่นชอบชอบวงวิกแอดนะครับอาหารจานโปรดก็ข้าวผัดครับยามว่างก็ดีดกีตาร์ร้องเพลงอยู่กับน้องๆในค่ายครับนี่ประวัติย่อๆของกางเกงสีแดงที่เห็นแผ่นหลังอยู่ขณะนี้ครับนั่นแหละครับทางด้านของเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์ลูกศิษย์ของเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับอดีตยอดมวยถ้วยพระราชทานปี2535หัวหน้าคณะนี้ค่าตัว 270,000 นะครับแล้วก็ทำค่ายมวยมาเมื่อ6ปีที่ผ่านมาแล้วครับมาดูที่ทางด้านของนักมวยไทยชาวต่างชาติครับไมเคิลซาวาร์หรือว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนี่แชมป์มวยรอบมาราธอนล่าสุดนะครับแชมป์มวยรอบมาราธอนล่าสุดครับที่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อ21ธันวาคมที่ผ่านมาครับคว้าแชมป์มวยรอบมาราธอนครับนักชกชาวไซปรัสนะครับมาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีนานประมาณ1ปีเต็มๆนะครับเนี่ยครับเกิด17กุมภาพันธ์2099นะครับ2999 2019999 2199งงเหมือนกันเขียนมาอายุ19ปีนะครับวันที่17กุมภาพันธ์วันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยจะถึงวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดของเขานะครับส่วนที่ผลงานที่ราชดำเนินก็คือชนะน็อคทางด้านของรักสมหมายเมื่อไฟต์ที่ผ่านมาครับก่อนหน้าหลังจากนั้นก็ไปชกมวยรอบมาราธอนแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบมาราธอนมานะครับซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับมีเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาหารจานโปรดคุณชัยลาบส้มตำไก่ทอดนั่นคืออาหารจานโปรดของเขาส่วนนักชกในดวงใจก็รุ่นพี่ร่วมค่ายแล้วครับเพชรมรกตวสังประภัยนั่นคือประวัติคร่าวๆย่อๆนี่เป็นมาจากนักมวยสมัครเล่นมาก่อนคุณชัยจากนักมวยสมัครเล่นที่ไซปรัสนะครับแล้วก็เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็ขอไปอยู่ที่เพชรยินดีเลยครับระบุมาเลยนะครับขออยู่ที่เพชรยินดีครับถ้าเจอแม่ค้าข้างถนนก็บอกว่าขอตำบักคุ้งสักจานแน่อะไรแบบนั้นนะครับเขาก็จะพูดอีสานได้แล้วนะครับต้องขอบคุณครับการถ่ายทอดสดที่ให้แฟนๆได้ดูมวยเงินหมื่นเงินแสนของจริงครับจากอ่างยักษ์ราชดำเนินทุกวันพฤหัสครับกับมวยไทยราชดำเนินขอบคุณปุ๋ยท็อปวันครับปุ๋ยคุณภาพเป๊ะเลยครับยาดองตราหมอเต็งชนิดน้ำเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเต็งครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดลุ้นอยู่หน้า SD 28ขณะนี้เมล็ดแตงโมตรามือครับรวมถึง BEC Tero Entertainment จำกัดมหาชนครับแฟนๆรับชมแบบสดๆย้อนหลังก็ได้ไปที่เว็บไซต์หรือ Facebook นะครับหรือไปที่ YouTube ครับพิมพ์คำว่า bectero.tv ครับชมกันได้ทั่วโลกนั่นแหละครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่แรกวันนี้บนเวทีใช้ไปทูตกบกลางนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านจิรศิลป์จิรรัตน์สกุลแล้วก็สมบูรณ์ประภาวงศ์สินชัยจุลวงศ์นะครับความมือของเจ้าทีวีครับคนที่ถอดสายมงคลก็คือเพชรมรกตวสังประภัยครับส่วนสายมือของเจ้าทีวีก็คือผู้พันโดมนะครับเจ้าของสีเสื้อครับเนี่ยครับผู้พันโดมนะครับนี่นายทหารนะครับมาถอดสายมงคลนะครับบริกรรมคาถาถอดสายมงคลให้กับทางด้านของเพชรสองภาคครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาของอ่างยักษ์ราชดำเนินครับพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยครับผู้การแต้มมานั่งลุ้นและนั่งเชียร์อยู่ด้วยครับนั่นอยู่กับประธานกรรมการครับของราชดำเนินคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลครับรวมถึงคุณมิตรนครด้วยครับหัวหน้าคณะวสังประภัยครับไปบนสังเวียนเลือดครับใช้กรรมการชุมพลอินตยศครับยอดเยี่ยมล่าสุดปีนี้ครับ4คู่เต็มๆครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าไปดูครับไซปัสสายพันโหดนะครับรายนี้เคยนั่งบรรยายมวยรอบมาราธอนอยู่แม่สู้ยิบตาครับเด็กคนนี้วัยเพียง19นะครับนี่ครับเรียนรู้นะครับเขาเรียนรู้ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับมาปักหลักฝึกซ้อมอยู่เมืองไทยตอนนี้ขึ้นมาเจอกับต้นตำรับแบบสบายๆแล้วครับพูดง่ายๆว่าตลาดหลักทรัพย์เปิดไปที่มุมน้ำเงินเลยครับคุณประสิทธิ์เก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับเขาคาดกันเองว่าอย่างนั้นนั่นแหละครับทางด้านของเพชรสองภาคไปแพ้มงคลเพชรหรือว่ามงคลเดชเล็กในนัดชิงชนะเลิศมวยรอบมาราธอนเมื่อ21ธันวาคมที่สงขลารายการเดียวกับทางด้านของไมเคิลซาวาร์เนี่ยแหละครับไมเคิลซาวาร์หรือว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่แฟนมวยรู้จักหน้าค่าตาเป็นอย่างดีครับ
นี่มาขึ้นเวทีที่ราชดำเนินวันนี้เป็นไฟที่2นะครับในชีวิตการชกมวยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นสัญจรกับเพชรยินดีมาตลอดนะครับดูครับต้นตำรับอย่างเพชร2ภาคจะต้านความดุดันของไมเคิลได้หรือเปล่าครับมีซ้ายคอยแย่มีซ้ายคอยกระแทกครับทำลายจังหวะดูแผ่นหลังครับอักขระความเชื่อของชาวต่างชาติในรูปแบบไสยศาสตร์ของคนไทยครับไม่ทราบว่าเป็นภาพอะไรเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์ผมก็ไม่ใช่นักสักอย่างต้องไปถามอาจารย์ไข่มันที่วันหน้าครับแม่แกชอบครับเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรครับด้านหลัง9ยอดนะคุณประสิทธิ์ไม่แน่ใจครับเมื่อกี้ผมก็ไปครับไปยืนดูพันมืออยู่แต่ว่าไม่ได้ถามนะครับไม่ได้สอบถามมานะครับไปก็เชื่อครับนักมวยนั้นต้องมีระเบียบวินัยครับร่างกายต้องแข็งแกร่งขยันฝึกซ้อมครับก็สำคัญครับต้องมีความซื่อสัตย์กับวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาตินี่ครับแผ่นหลังนะครับเครื่องรางของทางอัคระครับลงยันเรียบร้อยไม่ทราบว่าอาจารย์ไหนครับครับน่าสนใจแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับทางด้านของเพชร2ภาควันนี้ผู้พันโดมมาเองเลยครับลูกศิษย์ของเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องยอดมวยไทยปี2535หัวหน้าคณะนี้ค่าตัว 270,000 นั่นแหละครับในอดีตที่ผ่านมาดอกไม้ป่าหลักหินหลังสวนแก่นสัตว์1อุบลวังจันมูลหลานี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเจริญทรัพย์หัวหน้าคณะของกางเกงสีแดงเป็นพี่ชายแท้ๆของเจริญทองครับในยุคนั้นต้องนึกถึงคุณใหม่เมืองคอนครับในแดนสตอครับทำมวยในยุคเอกขึ้นมาครับขับซ้ายตัวลำตัวตัดชายโครงของเพชร2ภาคไปก่อนครับขับปั่นซ้ายของไมเคิลแม่วัยเพียง19ดูครับรูปร่างโครงสร้างถ้าคนไทยเราย่ำอยู่กับพี่จะเกิดอะไรขึ้นพักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาสนามนะครับกลับมาตามกันต่อนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกครับเนี่ยครับคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลกับมือปราบหูดำนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังวัตรไทยนะครับแล้วก็คุณมิตรนครนะครับอดีตท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับนี่กรรมการผู้ชี้ขาดนะครับชุมพลนินยศนะครับยอดเยี่ยมคนล่าสุดของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนั่นแหละครับรองตัดมาที่ทางด้านของเพชร2ภาคครับเพชร2ภาคเมื่อสักครู่เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับหัวหน้าคณะข้าไปติวเข้มนะครับส่วนทางด้านของไมเคิลสาวาสนะครับก็มีทีมงานสตาฟเทรนเนอร์เพชรมรกตเป็นพี่เลี้ยงนะครับต่อสายมงคลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยแล้วก็มีชัดชัยลูกราชวิทย์ขึ้นเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านของไมเคิลสาวาสด้วยเช่นเดียวกันบนเวทีตามต่อยกที่2คุณชัยอ่ะติดตามครับสายปัดกับนักสู้จากลูกศิษย์ของเจริญทรัพย์นะครับยอดเยี่ยมปี35ไม่ธรรมดาครับรายนี้ลูกพี่นั้นเก่งอยู่แล้วครับช่วงพักยกให้น้ำบอกว่าโชว์ไปเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่นั่งดูอยู่ครับกล้าออกหน่อยครับแหลงเป็นภาษาสัตว์ออเลยครับเมื่อสักครู่คิดมาแล้วคุณยชัยก็เกิดคศ1999นะครับหรือว่าปี2543แหมต้องไปใช้เครื่องคิดเลขเลยครับข้อมูลที่กรอกมาครับขอบคุณครับน้องๆฝ่ายทีมงานฝ่ายข้อมูลครับเขียนไว้ว่าใส่ปัดรายนี้ดื้อทรหดนะครับประเภทเลือดตกยางออกแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยครับเด็กคนนี้เดี๋ยวดูครับเพชร2ภาคจะสาดแข้งขวาอยู่ไม่อยู่หรือจะเหนียวก้านคอลงมาหรือจะโดนใส่ปัดสับศอกครับไม่บ่อยนักครับที่จะเห็นชาวต่างชาติออกตู้ FD 28นะครับน่าจะถูกใจผู้บริหารของ BEC Hero นะครับวันนี้นี่ครับมวยไทยจะได้ไปเวอร์วายครับไป6ทวีปทั่วโลกจริงๆก็ไปไกลอยู่แล้วครับมวยไทยไปทั่วทุกมุมโลกอยู่แล้วครับอยู่ที่เราจะสร้างสรรค์หรือปรุงแต่งแบบไหนเท่านั้นเองเอาละครับแข่งซ้ายหน้าครับทางด้านของไมเคิลสาวาสก็บอกว่า4ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครนะครับ4ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครครับไปชนะสอนเพชรที่เชียงใหม่แล้วมาน็อกรัฐสมหมายที่ราชดำเนินอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นชนะอันโตนิโอ
นักมวยชาวโปรตุเกสที่สงขลาแล้วก็ชนะนัทสโนวาโรโบนะครับนักชกชาวบราซิลในนัดชิงชนะเลิศมวยรอบมาราธอนครับวันนี้กลับมาที่ราชดำเนินถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ได้ร่วมรายการมวยไทยราชดำเนินแน่นอนติดตามครับการสร้างสรรค์ของน้องโบ๊ทนัทเดชโปรโมเตอร์ที่สร้างยอดค่าผ่านประตูทะลุทะลวงครับ4,500,000เศษครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ใครจะได้เป็นโปรโมเตอร์จับนะครับถ้าออกสตาร์ทสวยๆอย่างนี้ปีหน้าน่าลุ้นเลยครับครับจังหวะยาวๆเจาะแข้งวางขากระแทกมาทีส่งครับเพชรสองภาคแหมชื่อมีเสน่ห์ครับไปเรื่อยครับพอขยับแล้วเอาก่อนครับหวดก่อนครับภาษานักเลงเขาบอกว่าเตะก่อนได้เปรียบครับอาครับดูครับไซปรัสโดนเยอะๆเป็นอย่างไรคุณประสิทธิ์น่าสนใจนะครับเกมเริ่มเปิดตั้งแต่ยกที่2แล้วนะครับเพชรสองภาควันนี้มิตรนครกับสุเมธซื่อสัตย์ตะมงคลโปรโมเตอร์วันมิตรชัยมานั่งอยู่ด้านหลังด้วยในช่วงพักยกที่ผ่านมาเจริญทรัพย์บอกว่าไม่ต้องเกรงครับโชว์ลูกที่ไปเลยเอาละครับล็อกในได้แล้วเพชรสองภาคดันเข้าสามเหลี่ยมตีไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาเป็นภาษานักเลงก็คู่ก่อนเลยครับพักเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับสู่สนามนะครับมาตามกันต่อครับบรรยากาศสดๆครับด้านบนครับตลาดหลักทรัพย์เปิดแล้วนะครับยืนหมดแล้วนะครับนาทีนี้แค่ยกที่2เท่านั้นแหละครับยกที่ผ่านมาเกมนั้นเริ่มเปิดแหมอยากให้ดูที่มุมครับตอนนี้โปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับณัฐเดชวัชิรรัตนวงศ์เข้าไปสอนทางด้านของไมเคิลซาวาสนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูครับไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับยกที่ผ่านมาจังหวะกระแทกหมัดหน้าครับใส่กันครับแหมเล่น2ภาคฉลาดครับชกก่อนจิกก่อนเลยครับกระชับก่อนครับดูครับพอทางด้านของไมเคิลขยับทิ้งออกก่อนเลยครับนี่เป็นไฮไลท์สวยๆจาก SD 28ครับทุกวันพฤหัสเราเจอกันที่นี่ครับ2 ทุ่มครึ่งครับกฎหมายเลข28สมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้ครับโดยนายกชายเดชดิษฐ์ขาวทองครับขอเชิญประชุมนะครับในวันที่19วันเสาร์นี่ครับที่โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่สงขลาครับเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปครับอาจารย์ประภาสฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบนเวทีตามต่อนะครับกรรมการสับมือครับชกเรียบร้อยแล้วครับสับมือชกเรียบร้อยแล้วครับบนเวทีนั่นแหละครับชุมพลอินทรยศคู่นี้สู้กันที่พิกัด133กับ34นะครับกางเกงสีแดงต่อไมเคิลซาวาส1ปอนด์ครับเอาละครับแข้งขวาครับอุ้ยไม่ข้ามศีรษะไปเลยครับทางด้านของเพชร2ภาคกิจเจริญทรัพย์นะครับเจ้าวีครับหรือเรียกว่าบ่าววีครับไม่ใช่บ่าววีอาสยามนะครับนี่เป็นบ่าววีนักมวยยอดเยี่ยมปี35นี่เป็นลูกศิษย์ครับเอาครับชิงสาดแข้งน่าจะดูดีนะครับคู่นี้เอาครับประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับหมูไม่กลัวบางตอคุณประสิทธิ์เอาเลยครับศอกแรกศอกแรกครับนาทีนี้นี่แค่ยกที่3ครับท่านผู้ชมติดตามดูดีๆนะครับ3เมตรนี้28ครับสดจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเลยครับนาทีนี้แรกนะครับนี่ครับทำไมถึงเอาฝรั่งออกตู้ครับเขาต่อยอย่างนี้ครับไม่สนหน้าอินหน้าพรมครับไม่สนต้นตำรับไม่รู้จักหน้าเสือครับนี่ครับช่วงพักยกให้น้ำน้องโบ๊ทบอกให้ต่อยเลยครับตาครับแลกกับศอกของเพชรสองภาคเดี๋ยวได้ดูดีครับใครจะหลั่งเลือดก่อนกันเอาละครับลัดซ้ายตัดลำตัวในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับโปรโมเตอร์นัทเดชสั่งให้ดันออกแล้วต่อยหมัดแต่ว่าดูเพชรสองภาคครับเอาละครับเพชรสองภาควันนี้ในช่วงพักยกที่ผ่านมาทางด้านเจริญทรัพย์บอกว่าเน้นเน้นไม่ต้องเกรงเน้นเน้นไม่ต้องเกรงครับได้ดูดีแน่นอนถ้าแบบนี้อย่างที่เรียนไว้ประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับบวกด้วยเลยครับไมเคิลจากไซปรัสเห็นสภาพว่าอย่างไรครับขยับสับเท้าหลอกแม่ไปทีเท้าหน้าต้องระวังครับเขาต้องจับข้อกระโดงคางอยู่ครับก็สำคัญครับอย่าโดนครับอย่าโดนครับหุกซ้ายโดนแล้วครับอ้าวแล้วครับระอุแน่ครับคู่นี้ขึ้นทางยก3นะครับเน้นที่หมัดแล้วครับทางด้านของไมเคิลซาวาส
นี่ยครับเตะขาจอยางเรียนท่านผู้ชมนะครับว่านักชกจากไทยรัฐดาวนี้รายนี้นะครับไม่แน่จริงไม่มาเก็บตัวที่เพชรยินดีนาน1ปีครับแล้ววันนี้ได้โอกาสเนี่ยครับออกตู้3เม็ดดีครั้งแรกที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับนี่ครับดูฝรั่งเขาต่อยครับเขากล้าขนาดไหนครับดูครับไม่สนหน้าอินหน้าพรหมไม่สนต้นตำรับครับอย่างที่เรียนไว้แต่ช่วงเช้าแล้วครับเรื่องเล่าเช้านี้ครับคู่พักคู่รองคู่เอกคู่เปิดหัวก็อร่อยแล้วครับน้ำลายสอแล้วคุณประสิทธิ์แค่เปิดหัวเท่านั้นนะครับเกี่ยวได้หมัดซ้ายตัดลำตัวเป้าใหญ่นะครับทางด้านของไมเคิลซาวาสเอาละครับโอ้โหเนี่ยครับต้อนรับสักการะไปครับเพชรยินดีนัดแรกของปี2563เอาละครับนัดก็เชือกปัดสุดสุดไปเลยครับไม่ทราบว่าคุณไบรอันมาค่าดูอยู่หรือเปล่าครับนี่นะครับคิดถูกแล้วครับที่จะพามวยไทยให้กล้องโลกโอ้เจอเข่าไป 2-3 เมตรหันซีหันขวางเหมือนกันครับไมเคิลพักสักครู่ครับเข้าสู่สนามนะครับกลับมาตามกันต่อบรรยากาศด้านบนครับเนี่ยครับชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับเนี่ยครับเรียกแล้วนะครับความกดดันอยู่ที่โปรโมเตอร์คนนี้นะครับนัทเทเลศวัชิระรัตนวงศ์รู้นะครับเป็นภาษาฝรั่งเลยครับไปดูไฮไลท์ก่อนครับยกที่ผ่านมาต้องบอกเข้มข้นร้าวใจจริงๆครับกับมวยไทยราชดำเนินกฎหมายเลข28ครับนี่ครับความภาคภูมิใจของต้นตำรับแต่ว่าชาวต่างชาติยืนต่อกรกับเราแม่ชนิดไม่อายใครครับมีศอกแรกศอกมีเข่าแรกเข่าครับแต่ว่าปลายครับเจอเสียบเข้าไป 2-3 เม็ดทําท่าจะหันเหรียญขวางขณะที่เจริญทรัพย์บอกว่าไม่ต้องหนีแล้วนะครับซัดไปเลยแลกไปเลยครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับสุพลอินทรยศนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมายืนรออยู่แล้วครับเอาละครับต้องเช็ดนวมเช็ดเนื้อเช็ดตัวซะหน่อยครับเนี่ยครับทางด้านของเพชร2ภาคปรับมือชกครับตามต่อยกที่4คู่นี้ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับ133กับ134แม่เกมในยกที่ผ่านมามันหยดครับตามต่อยก4ครับเพชร2ภาคกับไมเคิลเดี๋ยวดูจะเกิดอะไรขึ้นครับดันเข้าเชือกวางแข้งหน้าตาแดงกลับไปหมดแล้วครับครับมีเพียงศอกมาแลกอีกช่วงพักยกให้น้ำต้องโบกกระตุ้นครับสอนเป็นภาษาฝรั่งเลยครับบอกให้ต่อยให้ฟันครับไม่ต้องไปสนใจเขามีอาการแล้วครับว่าอย่างนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับและใครที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเนี่ยครับท่านผู้ชมต้องทำใจไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าชาวต่างชาติทุกวันนี้ไม่ธรรมดาครับอย่าคิดว่าขึ้นไปแล้วนักมวยไทยจะชนะอย่างเดียวนะครับเอาละครับนี่ของจริงนะครับของจริงครับนี่ไม่ใช่มวยปล้ำนะครับไม่ได้มีการเขียนบทครับใส่กันเจ็บๆว่ากันหนักๆว่ากันถึงเลือดตกยางออกเอาครับมา 1-2 แล้วแม่เกมรุกนี้ไปตั้งรับจะชกเป็นหรือเปล่าเพชร2ภาคอ้าวครับพูดง่ายๆมีคะแนนนิยมนะครับแบบนี้มวยเปิดเกมแม่ไปยึกยักยึกยักไม่ชัดเจนนี่อันตรายนะครับอ้าวครับโดนก่อนเป็นอย่างไรบ้างครับนั่นแหละครับอื้อจื้อเลี้ยงแล้วนะครับทำท่าจะตัวตรงท้องแข็งแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้ใส่ปั๊บไปนี่มันดื้อครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับเด็กมันดื้อแล้วครับเอาละครับเขาอย่างที่คุณชาชาเรียนไว้นะครับอาตมาของเพชร2ภาคถนัดเดินมากกว่าแต่ว่ายกนี้ออกมารับครับเดี๋ยวดูเกมรับนะครับว่าจะรับได้ดีขนาดไหนดันแทงเข้าไปไปขึ้นนั่นแหละครับแยกเที่ยวนี้ได้ยักษ์ภูตายพัดไปทำเป็นกลางมือกลางไม้ทำไปเหนือชั้นไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนตัวเองครับนักมวยมีหน้าที่ชกอย่างเดียวไล่แล้วครับไมเคิลสายพลัดในนามสีเสื้อเพชรอินดี้อะคาเดมี่แทงโอ้ลูกนี้สวยงามครับอ้าวมีอาการจุกเสียดแน่นท้องหรือเปล่าครับเจอเข้าไปหนึ่งจักครับท่านผู้ชมดูนะครับไมเคิลรายนี้มีทุกอย่างครับอาวุธดูนะครับเดินก็ได้รับก็ได้หมัดนำก็ไปอ้าวอ้าวขั้นต่อภาคอ้าวโดนตอกอ้าวโอ้เกมอยู่ดีๆครับเปิดเกมอยู่ดีครับไปตั้งรับไปเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาได้สตางค์ครับถ้ารับแท่งรับเข่าเดี๋ยวเป็นเรื่องครับอ้าวแล้วครับขยับแล้วขยับไม่จริงชักยุ่งเหมือนกันครับอย่างนี้เสียงกองเชียร์อื้อมาแล้วครับฝรั่งหัวใจคนไทย
ดินแล้วถอยครับทำได้แล้วถอยครับทางด้านของเพชรสองภาคแข้งขวาล้ำตัวแต่ว่าไมเคิลดูนะครับมีบัตรโอ้โหดูนะครับพายอีกแล้วครับแกมาเป็นระนอกเลยโอ้ยนี่แค่คู่แรกของการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าสุดติงนะครับสุดติงกันอีกแล้วนะครับนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารครับพรีเมียร์มินิตราชดำเนินบีทีเทโรช่วยกันสร้างสรรค์ครับทุกวันเวลา 20:30 กฎหมายเลข28เดี๋ยวกลับมาครับที่ทางด้านของเพชรสองภาคบ้างครับด้านล่างเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องครับยอดมวยไทยถ้วยพระราชทานปี2535แต่ว่าตอนนี้ไปดูไฮไลท์ในยกที่ผ่านมาก่อนคุณชัยชัยนี่ครับยก4ไปตั้งรับนะครับเกมเลยเปลี่ยนเลยครับดูครับความพยายามของไมเคิลจากไทยพาร์ทลูกขยันได้เลยครับยกนี้โดนเตะล่างโดนเจาะโดนถีบหน้าก็เฉยครับชี้ชะตาแล้วนะครับนาทีนี้ใครจะเบียดเข้าป้ายยกสุดท้ายคุณประสิทธิ์ก่อนชมยกนี้นะครับศึกแฮปปี้เบิร์ธเดย์หลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับนักการกุศลครั้งที่1นะครับวันที่22มกราคมนี้แหละครับสนามมวยเวทีมวยองค์การบริหารส่วนตำบลบางร่วนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับไปดูคู่มวยดาวรุ่งเยอะแยะมากมายไปบนเวทีตามต่อยกสุดท้ายยกที่5เพชร2ภาคต่อน้ำหนัก1ปอนด์ไมเคิลครับไมเคิลมีอัดฉีด 30,000 ดูนะครับเอาละครับออกมาสวมวิญญาณมวยอาชีพแล้วนี่ครับรุกอยู่ดีๆยก4ไปตั้งรับยก5ต้องเหนื่อยครับต้องออกมาเปิดเกมบวกแล้วเพชร2ภาคโอ้โหดูครับคู่แรกเกินบรรยายนะครับอยู่กับช่อง28มีทีเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนครับดูไมเคิลครับดูเพชร2ภาคฟังเสียงบรรยากาศครับแฟนๆอ่างยักษ์ราชดำเนินเหมือนกะละมังยักษ์ที่มันพับลงไปครับเสียงมันอื้อไปหมดแล้วครับนั่นแหละครับหัวใจไม่ยอมแพ้นะครับปัด1 2ฮุกซ้ายเพชร2ภาคเอาล่ะครับโอ้โหถึงดีกาแน่นอนครับอย่างนี้ต้องบอกว่าถึงดีกาครับถึงพลิกถึงถิงถึงดีกาครับดูนะครับจะเชื่อเหลือเกินครับน่าจะมีภาค2แน่ครับใครแพ้ก็ต้องท้าทายใจใครชนะก็ชื่นชมกันไปครับนี่นะครับไฟปั้นหัวใจคนไทยทุกอย่างชื่นชอบหลงรักมวยไทยต่อยมวยไทยสมัครเล่นมาตั้งแต่อายุน้อยๆครับเขาก้าวมาเป็นมวยอาชีพแล้วอ้าวนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ถ้าเรามัวแต่5 4 3 2ย้ำอยู่กับที่เดี๋ยวเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับเป็นขวัญตาเลยครับอ้าวๆๆแค่2ภาคโดนตัดโดนต่อยท้องโอ้โหเนี่ยครับมีหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอีกแล้วครับปัดป้ายตัดลำตัวต่อขวาดูนะครับมาเป็นชุดเลยครับจัดแล้วครับจัดแล้วไปกันตะวันจัดแล้วนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับเคยเห็นผลงานเขาตั้งแต่แรกๆแล้วครับร่วมบรรยายกับเสี่ยนเอาเพชรยินดีนี่แหละครับมวยมาราธอน3ยกหัวใจเขาเกินตัวครับแล้วอาวุธนี่ไม่หยุดนะครับเด็กคนนี้พูดง่ายๆ6ยกก็ชกได้ครับอ้าวครับต้องคืนบ้างครับเพชร2ภาคโอ้โหสุดติงไปเลยครับบรรยากาศในอ่างยักษ์ราชดำเนินนาทีนี้นั่นแหละครับเกินราคาค่าตัวไปแล้วนะครับเต็มเกียรติเลยนะครับต้องบอกว่า5ยกเต็มเกียรติเลยครับอ้าวๆๆหมัด1 2โอ้ยต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับโรคหัวใจห้ามดูโรคหัวใจห้ามดูดูนะครับทางด้านของไมเคิลซาวะนี่19ปีเท่านั้นแหละครับคุณเจ้าโอ้ยบีบหัวใจครับอาครับจะออกหมู่หรือจ่าเท่านั้นเองครับดีทั้งคู่ครับเราก็ดีเขาก็ดื้อครับนี่ครับมาอีกแล้วลูกขยันลูกขยันอยู่ที่ไมเคิลครับลูกเนื้อๆอยู่ที่เพชร2ภาคทะเลาะไม่เลิกครับอาล่ะครับสุดบรรยายครับไหลไปตามภาพเอาเลยครับแบบนี้โอ้โหคู่ดูเดือดประจำเดือนคุณประสิทธิ์คณะกรรมการจัดอันดับแนะด้วยครับคู่นี้ต้องแนะผู้บริหารด้วยครับนั่นแหละครับโอ้โหช่วงท้ายๆครับแล้วก็
็เนี่ยครับหมดยกสุดท้ายครับแฟนมวยนี่ปรบมือทั้งสนามเลยครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่าออกข้างไหนครับสุดสุดไปเลยครับสุดสุดไปเลยครับคู่นี้อ้าวแล้วครับจะล่องใต้ไปแดนสตอบ้านของเพชรสองภาคหรือจะไปเที่ยวประเทศไซปรัสครับแม่น้องโบ๊ทก็ไปชื่นชมเลยครับมีรางวัลพิเศษจากน้องโบ๊ทแน่ครับรับไปเลยครับคนละหนึ่งกำปั้นหรือเปล่าครับให้แล้วนะครับให้แล้วครับน้องโบ๊ทพักแล้วนะครับในฐานะที่ต่อยดูเดือดแพ้ชนะไม่รู้เรื่องครับแล้วไม่รู้จะเป็นใครโอ้ยรวมคะแนนแล้วก็เพชรสองภาคครับเพชรสองภาคได้แล้วครับเฉือนชนะคะแนนไปขึ้นไปไปขึ้นสวัสดิ์นะครับไปขึ้นสวัสดิ์ไปขึ้นเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบสนุกดุเดือดเลยครับโอ้โหเปิดหัวมาครับเนี่ยครับสะใจนะครับเดี๋ยวดูคะแนนนะครับเดี๋ยวฟังคะแนนด้วยครับแต่ว่า